โอเคครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนทุกท่านกันด้วยนะครับคือวันนี้นะครับเรามาอยู่กันในเกม Guardian Chronicle นะครับทุกคนเป็นเกมแนว Tower Defense นะครับทุกคนก็คือนี่เลยครับนี่ภาพสวยมากครับภาพแนวแฟนตาซีนะครับแล้วก็ภาพเนี่ย 3D อีกตั้งหากนะครับทุกคนคือเกมเนี่ยพี่เล่นแบบเล่นมาสักพักแล้วเชื่อไหมครับทุกคนว่าพี่เนี่ยไม่ได้เติมสักบาทเลยครับแต่ว่าพี่เนี่ยมีการ์ดเยอะมากเลยนะเพราะว่าพี่เล่นบ่อยนะครับคือเกมเนี่ยไม่จำเป็นต้องเทพทูนะครับแค่แบบเราขยันเล่นเนี่ยเราก็สามารถเทพได้แล้วนะครับทุกคนก็จะใครอยากดาวน์โหลดนะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ในสตรีมนะครับหรือว่าลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวพี่เนี่ยจะพาทุกคนเนี่ยเข้าไปเล่นเกมกันเลยนะครับคือเกมเนี่ยมันเป็นเกมแนวแบบสร้างบ้านเพื่อที่จะไม่ให้ศัตรูวิ่งผ่านแบบไปเข้าจุดเส้นชัยอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคนะครับทุกคนก่อนที่พี่เนี่ยจะพาทุกคนไปเล่นเนี่ยเดี๋ยวพี่เนี่ยจะเข้าไปดูไพ่ของพี่นะครับว่าพี่เนี่ยตอนเนี้ยจัดอะไรไปบ้างนะครับนี่เลยอันนี้คือไพ่ของผมเนี่ยเชื่อไหมครับทุกคนพี่เล่นแค่วัน2วันเลยนะครับแล้วพี่เนี่ยได้การ์ดโคตรเยอะเลยนะครับทุกคนอันนี้คือพี่เซตการ์ดของพี่ไว้อย่างนี้นะครับก็คือมีโจมตีแบบบวกป้องกันแต่ผมยังไม่มีโจมตีแบบโจมตีอย่างเงี้ยกำลังหาอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวพี่เนี่ยจะพาทุกคนเนี่ยมาเล่นโหมดแรกนะครับก็คือโหมด competitive โหมดนะครับทุกคนนี่อันนี้เลยนะผมจะสตาร์ทเลยอันนี้เราจะเจอคนอื่นนะครับทุกคนและโหมดนี้นะครับมันก็สามารถเล่นกับเพื่อนได้นะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะเล่นอันนี้เสร็จเดี๋ยวผมจะไปเล่นกับเพื่อนให้ดูนะครับทุกคนอันนี้ก็คือเกมดูเกมภาพสวยมากนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวผมโอเคตึ้งมันสามารถคือเนี่ยทุกคนมันจะเป็นดาวเห็นไหมถ้ารวมกันอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นดาวเวล2เนี่ยก็มันจะเป็นดาว2เห็นไหมครับมันก็จะบวกค่าพวกค่าสแตทการโจมตีอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวมูจะพูดเดี๋ยวจะสู้ไม่ไหวนะครับเดี๋ยวผมจะแพ้ฝั่งนู้นครับอันนี้คือมันแข่งขันกันนะฝั่งนู้นก็สร้างเห็นไหมครับฝั่งเราก็สร้างแป๊บนึงนะครับแต่ก่อนที่เราเนี่ยจะแบบเอาเวล2เข้าเนี่ยเราต้องดูตรงนี้ด้วยนะครับทุกคนว่าตรงนี้เป็นการ์ดอะไรมูจะพูดสักครู่นะครับทุกคนเดี๋ยวผมแพ้เวล2กับเวล3อันนี้เวล2เวล3เฮ้ตอนนี้ผมโคตรโหดแหละผมยังโหดอ่ะโอ้โหแม่งโคตรโดนเนียเลยอ่ะแม่งโดนเนียศาสตร์แต่ฝั่งนู้นนะตัวมันโหดพอสมควรนะฝั่งนู้นตัวโหดพอสมควรนะทุกคนแต่ผมไม่กลัวหรอกครับตัวโหดอ่ะกี่ดีวะไอตัวนี้มันเป็นตัวตีไกลไม่ได้โอเคกี่ดีวะมาหนีเวฟ2แล้วไอดาว2แล้วดาว2โอเคแล้วก็บวกเป็นเวฟ3ตึ้งผมมีเงิน700เลยงั้นไม่ไหวไม่ได้เฮ้ยผมวางพลาดไอ้เหี้ยโอ้ยมั่วแล้วตอนนี้เริ่มมั่วแล้วโอเคโอ้ยอันนี้บอสมาอันนี้มันจะมีแบบบอสออกด้วยนะครับทุกคนเวล1เวล2เวล1โอเคผมมีเวล2 2ตัวเวล1เวล1เวล1เราต้องดูอย่างนี้เรื่อยๆนะครับทุกคนอันนี้เวล2เวล4เวล1โอเคปึ้งผมบอกเลยว่าตอนนี้ผมชนะมันแน่ตอนเนี้ยเกมนี้ต้องใช้ทริคในการเล่นเยอะนะครับทุกคนคือต้องเล่นแบบต้องเน้นเล่นบ่อยอ่ะเล่นเตียนปุ๊บเก่งเลยเกมเนี้ยเบ้บวกเพิ่มเวล2เวล1บวกเพิ่มผมบอกเลยผมไม่แพ้แล้วตอนเนี้ยเวล2เวล1เวล3เวล3ก็บวกเป็นเวล4ไปเลยอุ้ยพลังโจมตี4,000โคตรเยอะเฮ้ยหมดแต่พูดเดี๋ยวแพ้เฮ้ยไปยาวเฮ้ยผมว่าผมชนะแน่อันนี้เวลอะไรอันนี้เวล3อันนี้เวล1โอเคเดี๋ยวผมสร้างอีกตัวหนึ่งผมแม่งตึงจัดอ่ะตอนเนี้ยผมบอกเลยโอ้ยตัวนี้โคตรถึกอ่ะผมว่าผมซวยแน่เลยว่ะตอนเนี้ยเฮ้ยไม่ซวยดิซวยละผมว่าผมซวยเออไม่ซวยเออโอ้ยบอสออกเกมนี้ผมบอกเลยว่าเล่นแบบเพลินมากนะครับทุกคนโอเคอย่าเพิ่งพูดจริงใจเย็นนี่อันนี้ตัวไหนเวล2คอยตัวนี้โอเคไหวอยู่คิงไหวอยู่โอ้มันหิวเลือดได้ตัวเนี้ยโอ้ผมว่าผมซวยแบบตอนเนี้ยผมว่าผมซวยหยุดไว้เออโอ้โหซวยละ ดนสตันเฮ้ยเข้าไปเนี่ยเฮ้ยโอ้เท่าพลังเท่ากันเลยฝั่งเขาบอสก็เข้านะครับฝั่งผมบอสก็เข้าโอ้เดี๋ยวพูดจริงแพ้อยู่แล้วอันนี้เราสามนี่เราสองโอเคอู้นี่พลังโจมตี1,000อันนี้พลังโจมตี4,000ผมอยากได้ตัวนี้กว่าเฮ้ยผมพลาดผมลืมดูไอ้ตัวนี้ผมชนะนะครับอันนี้ผมชนะแล้วนะเพราะว่าฝั่งนู้นบ้านแตกนะครับทุกคนก็ถ้าเราเล่นจบเนี่ยมันก็จะได้ทั้งดาวทั้งเงินแบบได้เยอะมากนะครับทุกคนโอเคนะครับทุกคนเมื่อกี้นี้ครับพี่ก็เล่นไปโหมดแรกนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเล่นโหมดโคออฟโหมดครับอันนี้คือโหมดช่วยเหลือกันนะครับอันเมื่อกี้เนี่ยคือแข่งขันอันนี้คือช่วยเหลือกันนะครับเราสามารถเล่นกับเพื่อนได้หรือว่าจะไปแมตช์กับหาคนในเกมก็ได้ครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเล่นกับเพื่อนผมนะเพราะผมมีเพื่อนผมคนนึงที่เล่นอยู่ใน Discord ตอนนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมสร้างห้องฮัลโหลครับเดี๋ยวเข้ามาห้องนี้เลยก็ได้ครับนี่ห้องนี้เข้ามาแล้วโอเคครับมาผมกดแล้วอันนี้คือเป็นเพื่อนผมอีกคนนึงนะครับคือเราต้องแบบลงไปช่วยเหลือกันแบบสร้างบ้านเพื่อที่จะไม่ให้ไอ้มอนเตอร์เนี่ยมันเข้าทางนี้นะครับอันนี้ก็เป็นฝั่งของผมอันนี้ก็ฝั่งเป็นฝั่งของทีมเพื่อนผมนะครับโอเคเดี๋ยวค่อยคุยเดี๋ยวสร้างอันนี้ของผมมาผมบอกเลยนะเวลาผมมีเพื่อนเล่นกับผมมาผมบอกเลยผมโคตรโหดเล่นดีๆนะครับเล่นดีๆนะครับเพื่อนครับตัวนี้เอาไว้แบบตรงนี้เลยแล้วกันนี่โอ้สำหรับผมนะผมชอบหมดเล่นกับเพื่อนมากกว่ามันแบบมันดูแบบช่วยเหลือกันอ่ะช่วยเหลือกันมากเฮ้ยผมวางผิดเฮ้ยผมวางพลาดเดี๋ยว2เดี๋ยว1เอ้าไปโอเคเอาอย่างนี้สวยเลยอย่างนี้โอ้โหอย่างนี้ยาวเลยครับอย่างนี้ตึ้งผมว่าตอนเนี้ยชนะชัวร์เพราะว่าฝั่งเพื่อนผมก็โหดนะครับเนี่ยเขาสร้างแบบคือสร้างเป็นเลยสร้างเก่งเลยเฮ้ยไอตัวนี้ฮิวไอตัวนี้น่าจะบัฟพวกดาเมจหรือเปล่าผมไม่รู้อ่ะเนี่ยอัพเวลเพื่อนก่อนอัพเวลก่อนเวลหนึ่งโอเคโอ้ไปเริ่มหมดคือแล้วว่ะอย่าลืมไปโหลดกันนะครับทุกคนโหลดในสตรีมมันจริงผมชอบเลยอันนี้ผมแบบการันตีความสนุกเลยไอตัวนี้ต้องไว้ไหนดีเนี่ยตัวนี้ตัวยิงใช่ไหมต้องไว้นี่แล้วกันเวล 3เราต้องหาตัวเวล 3มาเนี่ยมีกาเวล 3เวล 2เริ่มโดนแล้วผมเริ่มโดนแล้วฝั่งเพื่อนผมอะเขาน่าจะวางแข็งกว่าผมมาเนี่ยผมวางแบบยังหลุดเยอะอยู่สวยไอ้มันสวยว่ะว่าสวยว่ะสวยโอ้ฝั่งผมแข็งกว่าฝั่งเราแข็งกว่านะครับตอนนี้ที่วางเนี่ยเฮ้ยถูกเอ้ยพลาดไอ้มันเฮ้ยผมพลาดแม่งเป็นเวล 2เราจะนี่เป็นเวล 2โอเคไม่ได้คิงใจเย็นผมว่าหลุดว่ะผมว่าฝั่งผมหลุดแน่เลยโอเคคิงใจเย็นแค่ตึงไหวสัตว์ ฮ้ยผมหลุดว่ะพี่ช่วยหน่อยเฮ้ยหลุดวะเนี่ยไม่หลุดดิโอ้หลุดไอ้เหี้ยเอ้ยฝั่งผมหลุดไอ้เหี้ยนี้ผมแพ้นะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้คือเล่นกับเพื่อนนะครับทุกคนก็สนุกไปอีกแบบคือสำหรับผมนะผมชอบโหมดนี้มากกว่ามันได้เล่นแบบได้ช่วยเหลือกันนะครับทุกคนโอเคนะครับทุกคนก็เมื่อกี้เนี่ยพี่พาไปเล่น2โหมดแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวต่อไปเนี่ยพี่จะไปโชว์กาชานะแต่ว่าพี่ไม่ได้เติมไปนะอันนี้ก็คือกาชานะครับเราสมมติถ้าเราแบบเติมไปใช่ไหมเราก็กดสุ่มได้เลยนะครับเราก็จะได้แบบพวกเด็กแบบเทพนะครับทุกคนถ้าเรากดสุ่มไปเนี่ยคือได้เทพแน่นอนนะครับทุกคนเพราะว่าเทพทูนะครับโอเคแล้วก็เมื่อกี้นี่เนี่ยพี่เล่นไปใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะพาไปอัพเวลตัวละครอันนี้ผมตังค์ไม่พออันนี้ผมตังค์พอนี่อันนี้ก็คืออัพเวลตัวละครเติ้งไอตัวนี้พี่นั่นเอ้ยไม่ได้ใช้ตัวนี้ไม่ได้ใช้แต่ก็อัพไว้ก่อนอัพให้มันดูโหดไว้ก่อนนะครับมันจะได้ดูเท่สาวชอบนะครับโอเคประมาณนี้นะเอ้ยหรือว่าผมใช้วะเอ้ยผมไม่ได้ใช้นะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกด Subscribe พี่ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปดาวน์โหลดเกมนี้กันด้วยนะครับคือสนุกจริงๆลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปนี้นะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ